ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้วันนี้พบกับน้องบิ๊กเด็กหนุ่มที่ความฝันต้องพังทลายเพราะความยากจนบางครั้งผมก็เคยน้อยใจครับที่ผมไม่ได้เรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาผมก็แอบร้องไห้กลับบ้านมาก็ร้องไห้เสียใจที่ตัวเองทำไมไม่ได้เรียนต่อเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาครับเขายอมตัดสินใจที่จะไม่ไปรายงานตัวเพราะว่าตอนนั้นที่บ้านเป็นหนี้เยอะบิ๊กก็ตัดสินใจเลยครับเดินทางลงมากรุงเทพเงินติดตัวของบิ๊กที่มากรุงเทพมีกี่บาทมีร้อยเดียวครับและอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตของพี่ตุ๊กตาหญิงที่เคยผิดพลาดในชีวิตชิงสุขก่อนห่างความผิดพลาดแต่ละครั้งเหมือนไม่เคยสอนบทเรียนให้กับเขามันจะออกลูกนี้ป่ะแม่ก็เป็นลมโกรธแบบไม่ไหวคือเป็นลมไปเลยเหรอจ้ะไม่ไปไปโรงพยาบาลคนเดียวเลยคือโมโหเลยใช่ไหมวันนี้เราไปลุ้นกันว่า1ใน2คนนี้ใครจะได้เข้าไปค้นหาไม่หมดนี้และมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินทุนฮึดสู้ชีวิต 50,000 บาทจาก M150 เราไปชมกันเลยครับบิ๊กมาจากกาฬสินธุ์อยู่อำเภออะไรครับบิ๊กอำเภอคำม่วงครับวันนี้บิ๊กมานะครับเขามาที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของเขาวันนี้ก็มาในรายการด้วยมาพร้อมกับญาติญาติเต็มไปหมดเลยเขาตั้งใจที่จะใช้หนี้ให้แม่ของเขาแล้วเขาใช้มาหลายก้อนแล้วด้วยเหลืออยู่ก้อนสุดท้ายก้อนนี้ก้อนเดียวเพราะเขาต้องการหมดหนี้ให้เร็วเขาอยากจะกลับไปอยู่กาฬสินธุ์กับแม่ของเขาสวัสดีครับผมชื่อบิ๊กอายุ19ปีตอนนี้ปัจจุบันกำลังทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารบางห้างแถวๆพระราม9ครับทำทุกวันยกเว้นวันศุกร์ครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กรุงเทพคนเดียวครับแม่ผมอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับพ่อผมเสียชีวิตตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าสูบบุหรี่เยอะก็เลยเป็นมะเร็งปอดแล้วก็เยื่อหุ้มในสมองอักเสบครับผมลงมาทำงานกรุงเทพคนเดียวครับเพราะว่าครอบครัวต้องมีค่าใช้จ่ายที่เยอะแล้วก็ไม่พอใช้สำหรับในประจำวันครับผมก็เลยตัดสินใจทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวส่งให้พ่อแม่แล้วก็เก็บเงินเพื่อที่จะไปเรียนต่อในมหาลัยด้วยครับตอนแรกครับผมสอบติดที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับคณะครุศาสตร์เอกภาษาไทยแต่ในตอนนั้นผมต้องสละสิทธิ์ไปครับเพราะว่าผมไม่มีเงินที่จะไปรายงานตัวแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนครับบางครั้งผมก็เคยน้อยใจครับที่ผมไม่ได้เรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาเห็นเพื่อนเขาคุยกันแบบเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้ครับผมก็แอบร้องไห้กลับบ้านมาก็ร้องไห้เสียใจที่ตัวเองทำไมไม่ได้เรียนต่อเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาครับทุกวันนี้ผมก็อยากปลดหนี้ให้แม่ครับเพราะว่าแม่ก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับขาบวมครับแล้วก็เป็นความดันโลหิตสูงบางครั้งก็เวียนหัวครับแล้วก็อยากให้แม่หมดหนี้ก้อนนี้ครับอยากให้แม่มีความสุขสาเหตุที่แม่เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านนะครับแม่กู้มาซ่อมแซมบ้านแล้วก็กู้มาใช้ในชีวิตประจำวันครับThank you.
บีอยากบอกแม่ว่าบีสิทำงานหาเลี้ยงแม่เพื่อที่สิให้แม่มีความสุขแล้วก็บีอยากบอกแม่ว่าบีรักแม่เด้อครับยอมทิ้งความฝันเรื่องการเรียนเสียสละตัวเองเพื่อทำงานหาเงินใช้หนี้สินให้กับแม่ช่วงหน้าเรากลับมาดูกันต่อว่าเส้นทางชีวิตหลังจากที่เขาไม่ได้เรียนต่อนั้นจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับ